ู่กับแคสนุชยารัตน์ณลำปางนะคะคุณผู้ชมขาสำหรับชั่วโมงนี้ค่ะบ่ายโมงตรงรายการสดนะคะซูเปอร์สตาร์แวลูของเรานะคะต้องบอกเลยว่าวันนี้เป็นการเปิดตัวปีใหม่แบบปังๆเลยคอลเลกชันใหม่ของเขานะคะสำหรับ Lucky Go ค่ะแล้วมาพร้อมนะคะคุณผู้ชมเครื่องรางเกจิอาจารย์หลายๆท่านนะคะหรือใครหลายๆคนนะคะที่อยากเสาะหานะคะสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยยึดเหนี่ยวจิตใจค่ะหรือใครที่กำลังจะเริ่มต้นทำธุรกิจหรือทำแล้วติดขัดอะไรต่างๆนานานะคะคุณผู้ชมขายังไม่ได้มีโอกาสไปกราบไหว้หรือว่าไปไหว้พระสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆวันนี้นำมาฝากกับ Lucky Go อย่างแน่นอนค่ะและสำหรับชั่วโมงนี้นะคะคุณผู้ชมเรียกได้ว่าในเดือนนี้ดีกว่าเรายังมีโปรโมชั่นสำหรับคุณลูกค้าใหม่นะคะคุณผู้ชมสำหรับโปรโมชั่นนี้นะเมื่อคุณช้อปปิ้งนะคะ 1,000 บาทขึ้นไปนะคะคุณผู้ชมค่ะลดทันทีเลย100บาทใครที่ยังไม่เคยช้อปปิ้งกับช็อป Channel ใครนะคะที่เบอร์ไหนยังไม่ได้โทรมาช้อปปิ้งนะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะใช้โทรเข้ามาได้เลยค่ะและมีส่วนลดนะคะ100บาททุกยอดการสั่งซื้อครั้งแรกที่คุณสั่งซื้อ 1,000 บาทขึ้นไปนั่นเองค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะชั่วโมงนี้นะคะ Lucky Go ค่ะไม่ใช่แค่นุกเท่านั้นนะคะที่จะมาพูดคุยกันมีหนึ่งท่านเลยคนนี้นี่ห่างหายไปทุกครั้งก็คือต้องไปเสาะหาสิ่งดีๆนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งนะคะเกจิอาจารย์นะคะพระต่างๆองค์พระต่างๆหรือแม้กระทั่งนะคะคุณผู้ชมวันนี้กำไรหรือสร้อยข้อมือชามสังคโลกเนี่ยนะคะขายดีมากจนนะคะโอ้โหต้องบอกเลยว่ากินเลือดกินเนื้อแล้วแหละเพราะว่าตอนนี้แทบจะหาไม่ได้แทบจะหมดแล้วด้วยนะคะเอาล่ะชั่วโมงนี้นะคะอยู่กับนุกนะคะแล้วก็อีกหนึ่งท่านนะคะขอต้อนรับคุณจิค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณจิวันนี้ขายดีมากขายดีมากๆเลยโดยเฉพาะสร้อยข้อมือนะคะกับพระหลวงปู่ทวดมีใครที่แบบดูตั้งแต่เช้าหรือว่าเมื่อคืนนะคะอยากให้รีบกันเพราะว่าตรงนี้ต้องบอกว่าหมดแล้วคือหมดจริงๆค่ะตรงนี้นี่ซึ่งคุณผู้ชมขาเอางี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาในชั่วโมงนี้เรามีหลากหลายไอเทมเรานำมาฝากเลยกับเปิดต้นปีคุณผู้ชมขากับหลวงปู่ทวดค่ะคุณแน่นอนนะคะทุกท่านนะคะใครที่เป็นคนไทยและแน่นอนคนที่นะคะชอบกราบไหว้บูชาจะต้องรู้จักท่านอย่างเป็นแน่นอนนะคุณผู้ชมค่ะวันนี้รหัสสินค้า129899ค่ะเป็นจี้เม็ดแตงหลวงปู่ทวดโพธิสัตโตปี2557ค่ะวัดบ้านสวนจังหวัดพัทลุงนะคะเนื้อของเขาจะเป็นเนื้อชนวนทองแดงกรอบเงิน925ชุบทอง 18K พร้อมกับเพชรแท้คุณผู้ชมที่เป็นเพชรเบลเยียมนำมาฝากกันด้วยปกติ 15,000 บาทราคาพิเศษวันนี้วันเดียวเท่านั้นนะคุณผู้ชมค่ะ 8,800 บาทค่ะนี่นะคะสำหรับรุ่นนี้เลยว้าวคุณผู้ชมเราเห็นปุ๊บนี่คือแบบว่าพระพักของท่านเลยใช่แล้วอ่ะตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นหน้ากรรมการด้วยนะคือองค์หลวงปู่ทวดเนี่ยจะมีหลายหน้าใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าทรงที่เป็นหน้ากรรมการเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นหน้าเดิมขององค์หลวงปู่ทวดที่วัดช้างให้เลยเราต้องบอกว่าดินแดนของหลวงปู่ทวดเนี่ยจริงๆเนี่ยต้นตำรับคือมาจากวัดช้างให้แต่ว่าหนึ่งในนั้นของดินแดนภาคใต้เนี่ยก็คือวัดบ้านสวนจังหวัดพัทลุงนั่นเองค่ะแล้วก็เหมือนกับที่วัดบ้านสวนเนี่ยมีเรื่องราวต่างๆตำนานต่างๆที่เกี่ยวกับหลวงปู่ทวดเนี่ยมากแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยจัดสร้างโดยพ่อท่านพรมนะคะท่านเนี่ยคือเป็นเกจิอาจารย์ที่เป็นสายเขาอ้อโดยตรงเลยเพราะฉะนั้นคาถาอาคมวิชาอาคมต่างๆที่ท่านได้ทำการปลุกเสกเนี่ยเขาเรียกว่ามาจากพุทธคุณโบราณแท้ๆเลยค่ะนี่คุณผู้ชมซึ่งอันนี้จะพูดเลยนะว่า หลายๆคนเนี่ยนะคะคุณผู้ชมขาจะรู้จักนะถ้าพูดถึงเกจิอาจารย์หรือว่าเป็นพวกเครื่องรางของขลังหรือว่าใครหลายๆคนนะคะที่ชื่นชอบในเรื่องพวกนี้เนี่ยจะรู้จักนะคะสำหรับสายเขาอ้อใช่แล้วค่ะวัดเขาอ้อนะคุณผู้ชมขาเป็นตักศิลามหาเวทนะคะวัดเขาอ้อคือตรงเนี้ยคุณผู้ชมค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องดังๆหรือนายตำรวจดังๆในยุคสมัยก่อนหรือใครก็ตามนะคะที่อยากจะมีเครื่องรางของขลังคอยปกป้องคุ้มครองตัวเองนะคะคุณผู้ชมค่ะก็ต้องสถานที่นี้เลยใช่แล้วค่ะคือเขาบอกว่าเป็นเหมือนสำนักที่แบบเหมือนเกี่ยวกับวิชาอาคมต่างๆเนี่ยคือพุทธคุณนี่คือเข้มขลังมากๆแล้วก็พ่อท่านพรหมเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเจ้าอาวาสที่วัดบ้านสวนนะคะแล้วก็ท่านเนี่ยก็คือเหมือนสืบทอดตำนานเรื่องราวต่างๆเนี่ยมาจากหลวงพ่อคงซึ่งเป็นอดีตเจ้าอาวาสบ้านสวนเหมือนกันซึ่งแล้วก็หลวงพ่อคงเนี่ยก็คือเป็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์ท่านนอโมซึ่งเป็นอดีตเจ้าวาดของวัดบ้านสวนที่เหมือนกันมีเรื่องราวต่างๆเนี่ยผูกพันเกี่ยวพันกับหลวงปู่ทวดมาโดยตรงเลยค่ะนี่คุณผู้ชมค่ะแล้วก็คุณผู้ชมนี่เลยค่ะสำหรับใครหลายๆคนเนี่ยนะคะเคยอาจจะเคยมีหลวงปู่ทวดหลายๆรุ่นแต่รุ่นนี้อยากจะเก็บนะคะคุณผู้ชมค่ะสามารถเก็บได้เลยเพราะว่ารุ่นนี้นี่คือ9ปีใช่แล้วค่ะตั้งแต่ปี2557
คะคุณผู้ชมยิ่งเก่าราคายิ่งสูงยิ่งเก่ายิ่งหายากนะคะคุณผู้ชมคะแล้วบอกเลยว่าวันนี้ที่เราจัดให้มีจำนวนจำกัดรู้สึกเหมือนจะมีแค่ตอนนี้นะคะคุณผู้ชม4องค์สุดท้ายนี้รับได้เลยนะคะคุณผู้ชมคะ4องค์สุดท้ายรับได้เลยทางด้านหน้านะคะจะเป็นภาพหลวงปู่ทวดนะคะคุณผู้ชมคะทางด้านหลังอันนี้จะเป็นยังไงด้านหลังเนี่ยจะเป็นอัครารูปยันนะคะที่เหมือนกับพระเกจิอาจารย์ดังๆสายเขาอ้อเนี่ยร่วมทำพิธีปลุกเสกนะคะตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าอยากให้ได้การเพราะรุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นโพธิสัตว์โตด้วยก็คือเหมือนพุทธคุณเนี่ยครอบจักรวาลเลยคือจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าหลวงปู่ทวดเนี่ยท่านมีพุทธคุณที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆเกี่ยวกับการแคล้วคลาดปลอดภัยเราจะเห็นตามหน้าหนังสือพิมพ์ต่างๆที่แบบเหมือนคนเนี่ยบูชาหลวงปู่ทวดแล้วก็แคล้วคลาดจากอุบัติเหตุต่างๆมากมายคือต้องบอกว่าตรงนี้เนี่ยศักดิ์สิทธิ์มากๆนะคะแล้วเหรียญรุ่นนี้เนี่ยต้องบอกว่าเขาเก่าเก็บกันแล้วนะจะมีหมายเลขโค้ดกำกับทุกเหรียญนะคะคือเป็นของแท้จากวัดเลยค่ะนี่คุณแล้วก็อย่างนึงคือคุณจะได้บทสวดไปด้วยอันนี้จะเป็นบทสวดทางเราให้ไปเนาะทางแรงให้ไปนะคะคุณผู้ชมขาสำหรับนโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควานุกเนี่ยคุณอันนี้พูดตรงๆเลยนะเวลาที่เราขับรถเดินทางไกลนะคะนุจะมีหลวงปู่ทวดไว้เสมอทุกคนต้องมีอยู่แล้วแหละนะคะเวลาขับรถเดินทางไกลต่างๆแล้วเราก็จะกราบไหว้ท่านนะคะให้ท่านไปกับเราปกป้องคุ้มครองเรานะคะอันนี้เป็นความเชื่อของนุกเลยนะคะคุณผู้ชมขาตั้งแต่เด็กแล้วบอกเลยว่าคุณหลวงปู่ทวดนะคืออันนี้อาจจะเป็นเรื่องแบบอาจจะไม่ได้เป็นอภินิหารอะไรมากมายแต่นุกอะคือจะพูดอยู่เสมอเลยว่าถ้าพระองค์ไหนหรือท่านไหนเกจิอาจารย์องค์ไหนอยากอยู่กับเราอย่างเงี้ยท่านเขาก็จะอยู่กับเราใช่แล้วนะคุณองค์เนี้ยเคยหายไปคือตัวเองอ่ะเคยได้มาแล้วก็ไม่ได้ดูแลท่านแล้วก็เอาไปวางสเปะสปะอย่างเงี้ยค่ะหายไปนานมากแล้วอยู่ดีๆท่านก็กลับมากลับมาคือท่านอยากอยู่กับเราไงอยากคุ้มครองเราใช่คุณนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณผู้ชมค่ะอันนี้อาจจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อโดยส่วนบุคคลนะอันนี้หนูบอกเลยว่าหนูอ่ะเชื่อมากๆเลยแล้วก็มีอยู่องค์นึงสำหรับหลวงปู่ทวดก็คือเป็นองค์ที่รักมากๆนะคะแล้วก็มีเพื่อนคนนึงด้วยเขาเล่นแบบหลวงปู่ทวดเนี่ยหลายสายเลยเขาซื้อทีเนี่ยคุณผู้ชมขาเขาซื้อเป็น10เลยเขาบอกว่าเก็บยังไงก็ดีถูกต้องคือหลวงปู่ทวดเนี่ยต้องบอกว่าเป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังที่มีชีวิตอยู่จริงๆแล้วก็ท่านถึงแฟสั้นเนี่ยจะสิ้นไปแบบหลายร้อยปีมากๆละแต่ว่าผู้คนเนี่ยก็ยังเหมือนศรัทธาแล้วก็เหมือนกับใครที่พบวัตถุมงคลของหลวงปู่ทวดนะคะก็คือจะมีประสบการณ์ต่างๆมากมายคืออย่างพระท่านนึงเนี่ยบอกเลยว่าถ้าสมมติท่านใดเนี่ยที่บูชารูปรักษ์ที่เป็นลักษณะขององค์หลวงปู่ทวดเนี่ยก็คือเขาบอกว่าไม่ปลุกเสกก็ขลังยิ่งปลุกเสกยิ่งขลังเพราะว่าท่านเนี่ยมีบารมีที่เต็มมากๆค่ะตรงนี้นี่แล้วก็ยิ่งเรานะคะคุณผู้ชมขาทำพิธีนะคุณผู้ชมจากพ่อท่านพรหมและเกจิอาจารย์สายหลวงปู่ทวดมาโดยตรงเลยนะคะคุณผู้ชมขาแล้วก็สายเขาอ้อด้วยใช่แล้วค่ะที่ภาคใต้นะคุณผู้ชมก็คือเรียกได้ว่าเป็นสายทางของท่านเลยที่ท่านอยู่ทางภาคใต้ด้วยถูกต้องนะคะคุณผู้ชมขาเพราะฉะนั้นวันนี้จัดไปได้เลยนะคะตอนนี้นะคะมีแค่4องค์สี่เหลี่ยมเท่านั้นนะคุณผู้ชมขาที่รับได้เลย 8,800 บาทค่ะแล้วเรามากันที่ไอเทมที่วันนี้นะคะคุณผู้ชมขาขายดิบขายดีมากๆใช่แล้วนะคะสำหรับรุ่นนี้ค่ะเป็นรหัสสินค้านะคะคุณผู้ชมขา129900เราจะนำมาฝากกับสร้อยข้อมือเม็ดเครื่องชามสังคโลกจีนอันนี้ต้องใช้คำว่าเครื่องชามสังคโลกจีนนะคะไม่ใช่สังคโลกบ้านเราบ้านเราเก่าแก่และแพงขนาดไหนที่จีนเขาเก่าแก่กว่านั้นค่ะคุณผู้ชมขาแล้วก็ประดับไปด้วยลูกอมยันนะ11หลวงพ่อเอื้อนนะคะรุ่นมหาลาภอีกด้วยค่ะคุณผู้ชมขารุ่นนี้ปกติ 8,000 บาทราคาพิเศษช่วงนี้นะคะ 4,900 บาทค่ะยังไงสิต้องบอกว่าขายดีมากมากแล้วก็แบบจะหมดแล้วตอน10โมงคือจะหมดไปแล้วค่ะคือตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าสินค้ายังมีสำหรับสามารถจัดส่งได้อยู่นะคะท่านผู้ชมท่านไหนที่แบบดูอยู่นะตั้งแต่เช้าเนี่ยอย่าให้รีบกันเพราะว่าหมดแล้วคือไม่มีจริงๆเพราะว่าในส่วนของตัวชามนะคะเครื่องชามสังเคราะห์จีนเนี่ยถือได้มาจากคนจีนโบราณซึ่งเป็นอัปแปะที่เหมือนกับทางเราเนี่ยนับถือไว้แล้วก็เหมือนท่านเนี่ยก็เสนอมาเพราะเราทำจิวเวลรี่ใช่ไหมคะก็บอกว่าให้มาทำหัวแหวนลองทำเป็นสร้อยดูอะไรอย่างเงี้ยปรากฏเราเป็นร้อยสร้อยข้อมือเลยแล้วก็เหมือนกับที่แรกที่นึกถึงเนี่ยก็คือลูกค้าคุณแม่ที่ช็อปชาแนลก็เลยเหมือนนำมาเพราะว่าตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นงานทองเหลืองนะคะแล้วก็เพ้นด้วยมือแต่ละชิ้นเนี่ยจะมีลวดลายที่ไม่ซ้ำกันเลยก็คือเหมือนเป็นหัตถศิลป์ที่แบบออกแบบโดยแบบช่างวาดที่แบบเหมือนมีจินตนาการแต่ละองค์ก็คือไม่เหมือนกันเลยอะค่ะนี่คุณผู้ชมคือ
ทุกอันนะคุณผู้ชมค่ะเราใช้ศิลปะเลยใช้เทคนิคด้วยการที่วาดด้วยมือหมดเลยใช่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นแล้วถึงแม้จะเป็นสีคล้ายๆกันนะคะคุณผู้ชมค่ะแต่ไม่เหมือนกันไม่เหมือนนะคะคุณผู้ชมทุกเม็ดไม่เหมือนกันหรือถ้าคุณได้ไปนะคะคุณซื้อไป2เส้น2เส้นนั้นลายก็ไม่เหมือนกันค่ะถูกต้องนะคะคุณผู้ชมค่ะจะมีความคล้ายคลึงนะคะคุณและแน่นอนนะคะคุณผู้ชมคุณได้ไปถึง19เม็ดด้วยความยาว17เซนติเมตรนะคะคุณผู้ชมค่ะยืดหยุ่นได้เป็นอย่างดีนะคะคุณและถ้าหมดนะคะจากล็อตที่เราให้มาเป็นพรีออเดอร์ล็อตสุดท้ายหมดแล้วถ้าหมดก็คือหมดแล้วใช่แล้วค่ะไม่มีเพราะว่าตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าช่างที่ว่าเนี่ยคือตอนนี้ไม่น่าจะมีอายุอยู่แล้วด้วยเพราะว่าเหมือนกับยาวนานมากๆแล้วค่ะแล้วก็เหมือนตรงนี้เนี่ยคือช่างเวลาเขาทำเนี่ยแต่ละเม็ดเนี่ยคือมันเล็กมากๆใช่ไหมคะสังเกตลวดลายตรงสีทองเนี่ยเขาใช้มือเพ้นท์นะคือเหมือนอาแป๊ะบอกว่าเขาต้องใส่เหมือนกล้องขยายใหญ่ๆอยู่ที่ตาแล้วก็ซูมลงไปแล้วก็แบบค่อยๆเพ้นท์แล้วลวดลายเป็นวิจิตรที่แบบอ่อนช้อยมากๆเพราะว่าลงจากสีธรรมชาติเลยค่ะตรงนี้นี่คุณผู้ชมเห็นไหมคะทุกๆมุมทุกๆมุมสำหรับลวดลายของเขานะคะสำหรับลายเส้นที่เป็นแบบโทนสีทองด้วยและยังไม่พอตรงนี้เราจะลืมไม่ได้เลยนะคะคุณผู้ชมขาเขาเป็นลูกอมรุ่นแรกใช่แล้วนะคุณผู้ชมขาลูกอมรุ่นแรกนะของหลวงพ่อเอื้อนนะคะวัดวังแดงใต้เป็นพระเกจิอาจารย์แห่งลุ่มแม่น้ำป่าสักใช่แล้วค่ะคือต้องบอกว่าลูกอมนะ11อันนี้นะคะพุทธคุณนี้คือดีมากๆเพราะว่ามีลักษณะของยันเนี่ย11ตัวเนี่ยอยู่บนลูกอมอันนี้แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยทุกๆองค์เนี่ยจะมีคำว่ารวยด้วย คือพุทธคุณทั้งหมดเนี่ยก็คืออยู่ยงคงกระพันชาตีคือเป็นทางสายเหนียวในที่นี้หมายความว่าเหมือนกับว่ากำบังมีให้ศัตรูเนี่ยเห็นเราศัตรูเนี่ยแพ้ภายไปและที่สำคัญเนี่ยต้องบอกว่าเหมือนเสริมอำนาจด้วยเพราะว่ามียันนะพญาเสือและนางเสือโคร่งอยู่ในองค์นี้ด้วยค่ะโอ้โหคือเขาเรียกว่าเป็นยันประจำตัวของหลวงพ่อเอื้อนเลยใช่แล้วค่ะคืออันนี้คุณผู้ชมเขาจะหลวงพ่อเอื้อนเขาจะให้อยู่ใกล้ๆตัวเขาอยู่ตลอดนะคะคุณผู้ชมขาก็ไม่ว่าจะเป็นแบบยันนะ11ก็คือแบบว่าเขาเรียกว่าคุณวิเศษครอบจักรวาลเลยนะใช่ค่ะหลายเรื่องเลยมีเรื่องอะไรบ้างคะคุณจีคือต้องบอกว่าอันที่หนึ่งเนี่ยก็คืออยู่ยงคงกระพันชาตีแล้วก็อันที่สองเนี่ยกำบังมีให้ศัตรูเห็นอันที่สามมีอำนาจมีบารมีอันที่สี่เหมือนเป็นเกราะเพชรที่ป้องกันภัยพิบัติต่างๆไม่ให้มาใกล้ตัวเราตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าพุทธคุณตรงนี้เนี่ยถ้าสมมติท่านไหนที่แบบต้องเดินทางไกลๆต้องไปต่างจังหวัดบ่อยๆหรือว่าแบบไปในที่ที่เสี่ยงอาชีพดับเพลิงก็ตามหรือว่าอาชีพที่แบบเกี่ยวกับการต้องพบอะไรที่มันเสี่ยงๆนะคะแนะนำเพราะว่าตรงนี้เนี่ยคือเหมือนจะปกป้องคุ้มครองเราหรือว่าคนที่แบบเหมือนมีศัตรูเยอะๆคิดว่าเหมือนบางทีมีการติดชินนินทาในสังคมเกิดขึ้นอย่างเงี้ยค่ะตรงเนี้ยคือเหมือนช่วยเราได้และที่สำคัญไปกว่านั้นเนี่ยอยากให้คนที่เป็นเจ้าของกิจการนะคะเจ้าคนนายคนเนี่ยบูชาไปสวมใส่ดูเพราะว่าตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าเครื่องชามสังกะโลกเนี่ยคือส่วนหนึ่งที่แบบเหมือนกับเขาทำให้กับชนชั้นสูงที่เป็นกษัตริย์ขุนนางในจีนเราก็เลยเลือกเป็นอัญมณีหรือว่าเครื่องประดับเครื่องรางที่เป็นลูกอมนะ11มาสวมใส่คู่กันนี่แล้วก็เขาแบบว่าเข้ากันได้เป็นอย่างดีใช่แล้วค่ะ ใส่เป็นเครื่องรางหรือว่าคูณจริงๆแล้วเนี่ยเขามีความหมายดีเป็นเครื่องรางของขลังนะคะที่เป็นยึดเหนี่ยวจิตใจยังไม่พอคุณผู้ชมขาคุณสามารถใส่เป็นเครื่องประดับถูกต้องค่ะคือสามารถเป็นเครื่องประดับได้เลยจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าตรงนี้เนี่ยเป็นดีไซน์เดียวที่ช็อปชาแนลนะคะคือเราเนี่ยไม่ได้ทำให้ที่อื่นเลยแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเป็นการลวดลายที่แบบสวยมากๆ คือต้องบอกว่าแต่ละเม็ดเนี่ยได้มาเนี่ยคือน้อยมากๆนะจริงๆมาทำเป็นหัวแหวนเนี่ยเรียกราคาได้เลยนะค่ะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเราจัดให้ในรูปแบบของตัวสร้อยข้อมือค่ะแล้วก็เขาเรียกว่าชาวจีนเนาะเขาเรียกว่าจิ่งไท่หนางใช่แล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะเป็นภาษาจีนกลางนะคะเรียกว่าเป็นเครื่องชาสังคโลกถ้าสมมติเนี่ยคุณอย่าคิดว่าเป็นเครื่องชามสังคโลกของสมัยสุโขทัยนะคือจริงๆสมัยสุโขทัยเนี่ยคุณผู้ชมขาอุ้ยยุคนานมากแล้ว200ปีที่ผ่านมานะคะคุณผู้ชมขายุคนั้นคือชาวจีนเขาเข้ามาสอนศิลปะนี้กับทางบ้านเรานั่นหมายถึงว่าคุณผู้ชมขาเนี่ยเขาเป็นแบบเขาเรียกว่าต้นตำรับเลยจากชาวจีนแล้วก็เป็นสิ่งที่คุณผู้ชมขาถ้าพูดถึงนะคะเป็นมรดกนะคะของโลกแล้วใช่คือเหมือน ส่งต่อกันมาแล้วก็ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยเรายังมีของคือจริงๆอ่ะสามารถหาได้ก็คือจำนวนที่แบบน้อยมากๆแต่ว่าคืออนาคตเนี่ยเราไม่รู้ละเพราะว่าอย่างอาแป๊ะที่เป็นชาวจีนเนี่ยบอกเลยว่าตอนนี้คือแบบบางท่านเนี่ยก็คือไปอยู่ในร้านขายของเก่าละแล้วฝรั่งเนี่ยมาตัดไปในอินเทนราคาที่แบบหลักหมื่นคือได้เลยนะคะตรงนี้นะคุณแต่เรา 4,900 ตอนนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะพรีออเดอร์สุดท้ายแล้ว6เส้นสุดท้ายใช่แล้วค่ะคือตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าหมดแล้วคือปิดจริงๆเลยวันนี้นี่คือไม่แน่ใจว่าจะถึงโทรตอนดึกๆหรือเปล่าใช่จะถึง1ทุ่มไหมใช่แล้วค่ะนะคะเพราะว่าคุณจีบอกว่าเนี่ย
เราอ่ะติดต่อไปติดต่ออีกเขาอ่ะก็เหมือนแบบเขาเหมือนก็พยายามที่จะแสดงของออกมาว่ามีเท่านี้มีเท่านี้จริงๆใช่แล้วเพราะว่าคุณผู้ชมมันไม่ได้แค่เม็ดเดียวที่คุณได้ไปคุณได้ไปถึง19เม็ดถูกต้องนะคะคุณผู้ชมขา19เม็ดนี้เนี่ยคุณผู้ชมอย่างที่คุณจีบอกว่าจริงๆจีเอาไปทำแบบจี้เอาไปทำหัวแหวนได้หลายวงกว่านี้ใช่แล้วค่ะคือจริงๆเนี่ยตั้งใจจะทำมาเป็นเครื่องประดับแบบจิวเวลรี่จริงๆเลยคือเหมือนประดับเพชรอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็คือเหมือนคุณแม่เนี่ยก็คือเหมือนติดตามแล้วก็รับชมสินค้าของแบรนด์ลักกี้ไดมอนด์เนี่ยมาตลอดก็เลยเหมือนเอามาให้คุณแม่ดีกว่าแล้วก็จะได้สวมใส่ไปเนี่ยนอกจากความสิริมงคลแล้วไม่พอคือมันเป็นทองเหลืองเป็นแร่ธรรมชาติใช่ไหมคะแล้วก็มีความหมายที่ดีเพราะว่าเป็นสลักเหมือนดอกโบตั๋นดอกไม้ตรงนี้ก็คือเหมือนเป็นดอกโบตั๋นที่เขาเพ้นมือนะคะก็คือความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็ลายนี่คือลายโบตั๋นอย่างเดียวเลยใช่แล้วค่ะโบตั๋นแต่ว่าเขาเรียกว่าการดีไซน์ของช่างแต่ละคนก็คือจะไม่เหมือนกันบางท่านก็คือลักษณะกรีบแบบนี้บางท่านกรีบตรงบางท่านกรีบเล็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่แล้วก็ตั้งแต่ราชวงศ์นะคะสำหรับราชวงศ์จีนในยุคสมัยก่อนนะคะที่เป็นเครื่องชามสังคโลกที่ทำขึ้นมานะคุณผู้ชมส่วนใหญ่อะเขาจะทำเป็นแบบว่าเป็นโถเป็นชามเนาะใช่แล้วค่ะแล้วก็ส่วนน้อยมากที่จะทำเป็นลูกปัดหรือลูกประคำที่เป็นงานจิวเวลรี่ถูกต้องเรียกว่ามันเหมือนงานจิวเวลรี่ชั้นสูงเลยก็ว่าได้ในยุคสมัยนั้นนะคุณผู้ชมขาและพอมันมีน้อยอ่ะเราเลยมาได้มาน้อยด้วยน้อยจริงๆเพราะว่าอันนี้เนี่ยเราได้จากคนจีนโบราณนะเพราะว่าท่านเนี่ยก็คือเหมือนเป็นคนจีนที่แบบเหมือนมีลูกหลานอยู่ที่ประเทศจีนด้วยแล้วก็เหมือนเขาหาของพวกเครื่องประดับอยู่แล้วค่ะตรงนี้แล้วก็เหมือนกับไม่ซ้ำใครจริงๆเนี่ยจีหาข้อมูลนะก่อนที่จะแบบเหมือนมาพรีเซนต์ให้ท่านผู้ชมฟังเนี่ยหายากมากๆคือมันไม่มีเลยต้องสอบถามจากคนจีนเท่านั้นที่แบบเหมือนเขารู้ค่ะว่าตรงนี้เนี่ยคืองานอะไรอ่ะนี่แล้วก็ของแท้แน่นอนใช่แล้วค่ะตรงนี้คือจับดูเนี่ยเนื้อจะเย็นๆนิดนึงแล้วก็มีน้ำหนักเพราะว่าตรงนี้เป็นทองเหลืองนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยก็คือเหมือนเวลาเราใส่ไปเนี่ยเขาเรียกว่าเหมือนมีความสิริมงคลค่ะเพราะว่าเป็นความหมายที่ดีด้วยแล้วก็เหมือนกับสวยงามด้วยค่ะนี่นะคะ 4,900 บาทคุณผู้ชมขาวันนี้ที่นำมาฝากกันนะคะเป็นเครื่องชามสังคโลกจีนนะคุณผู้ชมขาและมีจำนวนจำกัดแล้วหมดแล้วหมดเลยนะคะเพราะว่าเป็นพรีออเดอร์แล้วด้วยใช่แล้วนะคุณผู้ชมขาขออนุญาตไปกันต่อสำหรับอีกหนึ่งไอเทมอันนี้ชื่นชอบด้วยตัวเองคุณผู้ชมขาใครนะคะหลายคนอาจจะเคยได้ยินกับวัดระฆังแต่บอกเลยตัวเองเนี่ยเป็นคนศรัทธาวัดระฆังนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นเนี่ยยังคุยกับคุณจีคุณจีบอกว่าไปไหว้พระเก้าวัดใช่แล้วนะคะก็คือจะต้องมีวัดระฆังนะคุณผู้ชมขานุกเนี่ยไปไหว้พระเก้าวัดพาคุณแม่ไปเมื่อปีที่แล้วก็ไปหรือจะไปที่ไหนก็ตามเนี่ยคุณผู้ชมขาในการที่มีพระเก้าวัดหรือว่าเราจะเดินทางไปไหว้พระที่ไหนวัดระฆังจะเป็นวัดแรกๆที่เราคิดถึงถูกต้องนะคุณผู้ชมขาเพราะอะไรไปแล้วคุณผู้ชมชื่อเสียงโด่งดังใช่แล้วนี่คุณจีเองด้วยใช่แล้วอันนี้จีเนี่ยได้มีโอกาสไปไหว้ตอนต้นปีปีนี้เลยประมาณวันที่3มกราได้ก็เหมือนไปกับคุณแม่ก็ไปไหว้หนึ่งในนั้นนี่ก็คือวัดระฆังรู้สึกว่ากลับมาเนี่ยมันมีงานที่แบบดีขึ้นนะคะคือจริงๆเนี่ยปลายปีอาจจะเงียบนิดนึงแต่พอต้นปีผ่านมาหลังจากเราที่เราไปไหว้เราก็ขอพรแล้วก็ทำบุญใช่ไหมคะรู้สึกว่าเหมือนกับลูกค้าที่เราดิวไว้เนี่ยกลับมากันมากขึ้นเราก็แบบเหมือนสบายใจที่แบบตรงนี้แล้วก็เหมือนกับพุทธคุณตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าจี้พลังจักรวาลอันนี้นะคะคือจี้ได้มาจากคนในเหมือนกันเขาก็ทำการจัดสร้างซึ่งเจ้าวาดวัดระฆังเนี่ยก็คือทำการร่วมพิธีเมตตาอธิษฐานจิตด้วยตัวเองเลยนะคะตรงนี้นี่เขาบอกว่า8วาระเหรอคะใช่แล้วค่ะแปดวาระแปดพระเกจินะคะคุณผู้ชมขาที่วัดระฆังโคสิตารามวรมหาวิหารอันนี้น่าจะเป็นระฆังรุ่นแรกรุ่นแรกนะคะคุณผู้ชมขาถ้ารุ่นแรกมีไว้เลยเพราะอะไรคะอะไรที่เป็นรุ่นแรกผ่านไป 4-5 ปีราคาขึ้นอยู่แล้วนะคุณผู้ชมขาแล้ววันนี้ปกติ 13,000 บาทราคาพิเศษช่วงนี้ค่ะ 8,900 บาทค่ะคุณผู้ชมขาพร้อมกับตัวเรือนของเขานะอันนี้พูดเลยว่าเป็นงานเงิน925นะคะแล้วมีการเจรนัยเป็นเหลี่ยมเพชรนะคุณผู้ชมขาแล้วคุณเขาจะชุบทองชุบทองชมพูและโรเดียมเป็นแบบว่ากำไล3กษัตริย์ใช่แล้วนำมาฝากกันด้วยอันนี้สวยมากเลยเหมือนงานทอง3กษัตริย์จริงๆเลยนะใช่ค่ะตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นสร้อยเงินนะคะแต่ว่านำเข้าจากอิตาลีนะคะแล้วก็เหมือนมาร้อยเรียงที่ประเทศไทยตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นเม็ดบอลที่แบบจิกเพชรเป็นลายที่แบบสวยมากๆและสำคัญเนี่ยจีตรงห่วงจี้ระฆังเนี่ยจีทำเป็นเพชรแท้ให้นะคะตรงนี้ที่เป็นรูปโบค่ะคืออนาคตเนี่ยท่านผู้ชมใส่ไปเนี่ยสามารถแกะมาทำเป็นจี้ได้ด้วยตรงนี้ใช่แล้วค่ะน่ารักมาก
คือห่วงอันนี้เนี่ยเป็นเงินแล้วก็เป็นเพชรแท้นะคะเหรียญเบลเยียมซึ่งเราต้องทำให้พอดีแล้วสมส่วนเวลาร้อยสร้อยข้อมือออกมามันจะแบบห้อยแล้วดูเป็นมิติที่แบบเป็นงานไฟจิวเวลรี่จริงๆค่ะตรงนี้นี่นะคะแล้วก็นี่คุณผู้ชมอันนี้ของแท้แน่นอนข้างล่างเขาจะมีตัวเลขหมายเลขโค้ดใช่แล้วค่ะมีกล่องแล้วก็มีใบให้นะคะมีหมายเลขโค้ดเป็นหมายเลขโค้ดกำกับท่านผู้ชมบางไหนก็สามารถเอาไปเสี่ยงโชคได้นะได้เลขอะไรเลขของคุณนะคะคุณผู้ชมขาอันนี้เราเหมือนแบบบอกเลขไปแล้วนะใช่แล้วนะคุณผู้ชมโอ้จำไว้ด้วยเนอะถ้าเลขเขาออกนี่คือฮาเลยนะหาหิ้วเลยนะคุณนะคะอ่ะคุณนี่นะคะอันนี้ก็คือของแท้แน่นอนถูกต้องเรามีกล่องมาให้ด้วยจากวัดและรุ่นแรกเก็บสะสมไว้ได้เลยแล้วทรงอย่างเงี้ยน่ารักมากคุณผู้ชมค่ะคุณผู้หญิงใส่ได้นะคะให้เป็นของขวัญยังได้เลยนะคะกับงานสไตล์แบบนี้แล้วบอกเลยนะคุณผู้ชมวัดระฆังนะคะคุณไปเนี่ยถ้าใครข้ามเรือรู้ว่านั่งเรือไปแล้วไปข้ามเรือพอขึ้นไปปุ๊บคุณจะเจอหลวงพ่อโตก่อนใช่แล้วคือศักดิ์สิทธิ์มากๆจริงเลยได้มีโอกาสไปกราบไหว้ท่านแล้วก็คือส่วนตัวเนี่ยเราจะสวดคาถาชินบัญชรอยู่เป็นประจำอยู่แล้วรู้สึกว่าเหมือนชีวิตเนี่ยมันเปลี่ยนเป็นแบบค่อยๆดีขึ้นนะคะตรงนี้คือมีความเชื่อส่วนบุคคลมากว่าแบบนับถือมากๆเลยค่ะตรงนี้นี่อุ้ยอันนี้พูดจริงนะหนูตอนนั้นหนูไปอ่ะแดดร้อนมากเลยแต่ก็ไปยืนสวดคาถาชินบัญชรทั้งแนวเหมือนกันก็คือใจสู้นะใช่ค่ะไปกราบไหว้ท่านนะคะแล้วคาถาชินบัญชรนะคุณผู้ชมค่ะพกไปทุกที่คือครอบจักรวาลจริงๆนะคะคุณเพื่อนนุกอ่ะเป็นสจวตเขาอ่ะไปต่างประเทศเขาชอบเจออะไรที่ไม่อยากเจอบ่อยๆถ้าจะให้พูดอย่างเงี้ยเขาบอกว่าท่องคาถาชินบัญชรอย่างเดียวเลยใช่แล้วค่ะนี่ครอบจักรวาลจริงๆแล้วปีนี้เนี่ยเขาบอกว่าให้สวดคาถาชินบัญชรเยอะๆนะท่านผู้ชมท่านไหนที่แบบบูชาสร้อยข้อมือเส้นนี้ไปนะสวดอย่างเดียวเลยคือคาถาชินบัญชรเพราะว่าตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าจัดสร้างโดยวัดระฆังแล้วก็อดีตเจ้าอาวาสที่หลวงปู่โตเคยเป็นเจ้าอาวาสอยู่ก็คือเป็นสมัยรัชกาลที่4ถึงรัชกาลที่5เพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นวัดที่ดังมากๆแล้วก็หลวงปู่โตเนี่ยเคยเป็นอยู่ที่นี่มาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยสวดคาถาชินบัญชรเป็นการปลุกเสกแล้วก็เสริมสร้างวัตถุมงคลตรงนี้ให้มีบารมีมากยิ่งขึ้นค่ะใช่แล้วเสริมบารมีนะคะด้วยกำไลข้อมือนะคะคุณผู้ชมค่ะที่เป็นการชุบทอง3กษัตริย์ด้วยตัวเรือนเงิน925นะคุณผู้ชมนำเข้าจากประเทศอิตาลีจริงๆแค่กำไล 8,900 ก็คุ้มแล้วนะคะและเรายังเสริมสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะคุณผู้ชมค่ะเป็นจี้ระฆังพลังจักรวาลค่ะอธิษฐานจิต8วาระ8พระเกจินะคะที่นำมาฝากกันด้วยนะคุณผู้ชมค่ะ021234999ถ้าสมมุติเป็นสร้อยเส้นนี้นะคุณผู้ชมไม่ใช่สมมุติหรอกเมื่อคืนเขาหมดไปแล้วที่รับได้เลยแต่เรามีพรีออเดอร์แต่พรีออเดอร์เนี่ยจำนวนจำกัดอีกแล้ แล้วอันนี้นะคะใครที่ท่องนะคะสำหรับบทสวดชินบัญชรอยู่แล้วแล้วก็ตัวเองนะคะอาจจะมีนะคะหลวงพ่อโตนะคะหรือว่าภาพเหมือนหรืออะไรต่างๆนะคุณผู้ชมวันนี้ระฆังเป็นอีกหนึ่งอย่างกันเป็นหนึ่งตัวแทนถูกต้องคือเหมือนจะชื่อเสียงโด่งดังชีวิตก้าวไกลและมีความเจริญรุ่งเรืองคนที่แบบต้องใช้ชื่อเสียงเขาเรียกว่าเหมือนกับบางทีไลฟ์สดขายของทำคลิปใน TikTok หรือว่าเหมือนกับโพสต์ต่างๆนะคะอยากจะให้แบบชื่อเสียงเว็บไซต์เราโด่งดังเนี่ยแนะนำลองบูชาไปแล้วตั้งจิตอธิษฐานขอพรดีๆนะคะ ตรงนี้เนี่ยพุทธคุณตรงนี้เนี่ยบางทีเนี่ยเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของเราจะช่วยให้เราเนี่ยมีชื่อเสียงที่โด่งดังมีชีวิตที่ก้าวไกลและมีความเจริญรุ่งเรืองค่ะนี่คืออันนี้พูดจริงนะคุณผู้ชมค่ะสำหรับแบบวัดระฆังนะคะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเนี่ยนะคะคุณผู้ชมผู้ใหญ่หรือใครก็ตามเขาจะบอกว่าใครที่อยากจะได้แบบชื่อเสียงโด่งดังและโด่งดังในทางที่ดีนะคะใช่แล้วค่ะนะคะคุณผู้ชมค่ะก็คือวัดระฆังนั่นเองนะทำกิจการใดธุรกิจการใดนะคะคุณผู้ชมขออนุญาตแวบนิดนึงได้ไหมคะได้ค่ะเป็นข้อมือ เครื่องสังคโลกได้หมดแล้วนะคุณผู้ชมค่ะอันเนี้ยเหลือ5เส้นสุดท้ายใช่แล้วอยากให้ได้กันจริงๆเพราะตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่า5เส้นสุดท้ายจริงๆคือไม่มีแล้วเพราะว่าตรงนี้เนี่ยคือคนจีนโบราณหามาให้แล้วก็ไม่มีจริงๆเพราะว่าตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าเม็ดแต่ละเม็ดเนี่ยเขาเพ้นมือนะคะแล้วเป็นทองเหลืองทองเหลืองแท้ๆเลยนี่คุณแล้วก็ลวดลายการขึ้นลายที่เป็นงานทองแบบนี้นะคะเขาก็เหมือนแบบเขามีเหมือนกระจกขยายอะเนาะใช่แล้วในการที่จะทำขึ้นมานะคะแต่ละลวดลายคือคุณผู้ชมงานแบบนี้นะคะอย่างที่บอกว่ายุคสมัยก่อนอะส่วนใหญ่เขาจะเป็นพวกชามใช่ค่ะพวกถ้วยพวกแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคือเหมือนจะเป็นแจกันเป็นแจกันก็ตามหรือว่าเป็นในส่วนของถ้วยชามแล้วก็จริงๆเนี่ยคนจีนเป็นเหมือนกระบอกใส่ยานัดเพราะว่าคนจีนชอบสูบยานัดใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเป็นเม็ดบีตรงนี้เนี่ยขนาดเขาค่อนข้างที่จะเล็กมากๆคือใช้เวลาในการทำสูงมากๆค่ะตรงนี้คือจริงๆเนี่ยช่างเนี่ยที่เขาทำเนี่ยเขาแบบเลิกทำกันละเพราะว่าเหมือนกันนอกจากเขาที่เขาเก็บกันแล้วค่ะตรงนี้คนจีนนะคะนี่แล้วก็เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นการส่ง
ความรู้นะคะจากความรู้มาเป็นโอ้โห 2-300 ปีเลยนะถูกต้องนานมากนะคะคุณผู้ชมแล้วก็การที่ทำแบบนี้งานที่เขาทำเป็นเครื่องประดับอ่ะน้อยมากน้อยมากคือเปอร์เซ็นต์น่ะถ้า 100% อย่างเงี้ยสำหรับเครื่องสังคโลกอย่างเงี้ยมีแค่ประมาณน่าจะแค่ 5% นะใช่แล้วที่เป็นเครื่องประดับนะคะคุณผู้ชมค่ะแล้ววันนี้เรานำมาฝากกันแล้วก็คุณจีบอกว่าไม่ได้ตั้งใจที่จะได้ด้วยใช่ค่ะคือจริงๆอ่ะมาจำนวนที่แบบน้อยจริงๆเพราะว่าคือไม่ได้เป็นซุปเปอร์สตาร์ด้วยตัวนี้แล้วก็เหมือนเอามาเหมือนกันให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้ไปปรากฏว่าฟีดแบ็กกลับมาคือขายดีมากๆพอกับซุปเปอร์สตาร์เลยคือแบบโอ้โหเลยบอกว่าอยากให้รีบจับจองกันจริงๆเพราะตรงนี้เนี่ยหมดแล้วคือไม่มีแล้วค่ะค่ะเพราะว่าตอนแรกที่นำมาก็คือไม่ได้ตั้งใจที่จะนำมาเป็นแบบสร้อยข้อมือแบบนี้ด้วยนะคะแล้วก็มาดีไซน์เนี่ยคุณผู้ชมขากะจะว่าอุ๊ยได้แค่แบบว่าตอบโจทย์ไม่เกินหลัก10ก็โอเคแล้วแต่วันนี้คุณผู้ชมขาเกินไปแล้วนะคะมากกว่าแต่ตอนนี้5เส้นสุดท้ายแล้วนะคะรีบโทรศัพท์เข้ามาช้อปปิ้งได้เลย02-1234-999นะคะคุณผู้ชมขา 4,900 บาทนะคะพร้อมกับคุณผู้ชมลูกอมรุ่นแรกนะคุณผู้ชมของหลวงพ่อเอื้อนวัดวังแดงใต้นะคะพระเกจิอาจารย์แห่งลุ่มแม่น้ำป่าสักนั่นก็คือวัดของเขานะคะคุณผู้ชมอยู่ใกล้ๆบ้านตรงนี้เองอยุธยาใช่แล้วค่ะคือต้องบอกว่าหลวงพ่อเอื้อนเนี่ยคือจะเป็นเกจิผู้มากด้วยบารมีแห่งเมืองกรุงเก่าเลยนะแล้วก็ชื่อเสียงของท่านเนี่ยโด่งดังไปถึงต่างประเทศทั้งมาเลเซียสิงคโปร์นี่คือเดินทางมากราบไหว้ถึงวัดเลยนะคะแล้วก็วัตถุมงคลของท่านเนี่ยคือผู้คนเนี่ยบูชาไปแล้วเนี่ยมีประสบการณ์เรื่องราวต่างๆเนี่ยอยู่ยงคงกระพันเมตตามหานิยมแคล้วคลาดเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้รีบจับจองกันเพราะว่าตรงนี้เป็นวัตถุมงคลโดยเกจิอาจารย์ชื่อดังทำการเมตตาอธิษฐานจิตด้วยค่ะค่ะเอาละค่ะ02-1234-999ค่ะเดี๋ยวเราจะไปกันต่อนะคะคุณผู้ชมสำหรับอีกหนึ่งไอเทมไอเทมนี้นะคุณเก็บเลยพูดเลยไอเทมนี้10ปีค่ะคุณผู้ชมขาสำหรับจี้พระปิดตารุ่นมงคลนาคราชปี2556หลวงปู่คำบุนะคะเป็นเนื้อสำริดชุบทองกรอบเงิน925ชุบทอง 18K ค่ะประดับไปด้วยเพชรเบลเยียมนะคะทั้งหมด10เม็ดด้วยกันปกติหูยปกติ 14,000 บาทคุ้มแล้วคุณจีวันนี้นำมาฝากนะคะ 9,800 บาทกับรหัสสินค้า 129898 แล้วก็กรอบของเขากันน้ำด้วยใช่แล้วค่ะตรงนี้เนี่ยเป็นงานจิวเวลรี่เลยนะคะเพราะว่าเราเนี่ยนำพระปิดตาองค์ลอยจิ๋วที่หลวงปู่คำบุเนี่ยทำการจัดสร้างแล้วตอนนี้ต้องบอกว่าท่านเนี่ยทำการละสังขารไปแล้วด้วยคือทำพิธีปีหนึ่งปีห้าหกใช่ค่ะก็คือปี57เนี่ยท่านได้ทำการละสังขารด้วยวัยอายุทั้งหมด91ปีนะคะคือต้องบอกว่าหลวงปู่คำบุเนี่ยเป็นเกจิชื่อดังเลยที่แบบว่ามีพุทธคุณที่คือเข้มขลังและมีพลังจิตที่สูงมากๆแล้วก็ท่านเนี่ยคือเหมือนกับว่าได้รับการอบอ้อมอารีจากหลวงปู่รอดถ่ายทอดวิทยาอาคมต่างๆนะคะให้แก่หลวงปู่คำบุเนี่ยตั้งแต่สมัยท่านเนี่ยเป็นสามเณรเลยค่ะคือคุณผู้ชมค่ะตั้งแต่โอ้ยหลวงปู่รอดนะคะก็คือหลวงปู่รอดก็คือเป็นเกจิอาจารย์ชื่อดังจากอุบลราชธานีใช่แล้วนะคะคุณผู้ชมหลวงปู่คำบุด้วยเช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ชมอันนี้เราเนี่ยนะคะนำมาฝากกันเลยกับวัดวิหารใจดีสีชมพูจังหวัดอุบลราชธานีนะคุณผู้ชมขาแล้วพูดเลยว่าไม่ว่าจะเป็นทั้งงานเกจิอาจารย์ต่างๆนะคะเขาให้ชื่อคำว่าผู้ทรงคุณพุทธาคมเข้มแข็งใช่แล้วใช้คำนี้เลยนะถูกต้องแล้วก็รุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นที่เข้าร่วมพิธีบวงสรวงบูชาพญานาคราชสีสุดโทที่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์นะวังคำชะโนดจังหวัดอุดรธานีด้วยค่ะคือจะบอกว่าอย่าให้รีบการเพราะว่าความหมายก็คือดีอยู่ละพระปิดตาเหมือนกับว่าปกป้องภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงนะคะไม่ให้เข้ามาใกล้เราแล้วก็เป็นพิมพ์ที่แบบสวยมากๆเพราะว่าจีเนี่ยเอาไปร้อมกรอบกรอบตรงนี้ก็คือเราดีไซน์เองที่โรงงานนะคะก็คือจะสามารถเห็นได้360องศาขององค์พระเลยค่ะเรามีจำนวนจำกัดนะคะจำกัดค่ะอันนี้รู้สึกตอนนี้นะคะที่รับได้เลยน่าจะมีแค่หนึ่งไหมหรืออ๋อสองรับได้เลยเรามีแค่2องค์เท่านั้นนะคะคุณผู้ชมถ้าเกินจากนั้นแล้วเนี่ยคุณผู้ชมขาก็จำนวนจำกัดเหมือนกันนะคะไม่ได้ตอบโจทย์เยอะนะคะแค่ไม่กี่คน 2-3 คนด้วยใช่แล้วนะคะคุณผู้ชมแล้วกรอบเขาดูหรูหรามากๆเลยนะคะพร้อมกับงานเพชรแท้นะคุณผู้ชมขาข้างหน้างานเรียบละเอียดมากข้างหลังองค์หลวงพ่อปิดตาเนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยให้ดู
ข้างหลังนี่คือแบบสวยมากเลยนะใช่แล้วคือองค์พระเนี่ยต้องบอกว่าสวยจริงๆแล้วก็ที่เราเลือกมาทำเป็นจิวเวลรี่เพราะว่าเหมือนกับองค์พระเนี่ยเขามีความแบบวิจิตรามากคือจริงๆเนี่ยมองแล้วเหมือนแบบเป็นพระทองคำแท้ๆเลยนะแต่ตรงนี้เป็นพระแท้จากวัดมีหมายเลขโค้ดกำกับนะคะแล้วก็มีกล่องให้จากวัดเลยนะคะตรงนี้นี่นะคะคุณผู้ชมแล้วก็ถ้าใครที่เป็นแบบว่าชาวอุบลเนาะนะคะคุณผู้ชมเขาจะรู้อยู่แล้วนะคะว่าหลวงปู่คำบุนะคะเขาก็จะมีชื่อเสียงในทางด้านปกป้องคุ้มครองอยู่แล้วนะคะคุณผู้ชมขาแล้วก็พุทธาคมเนี่ยที่เข้มแข็งเหลือเกินแล้วที่สำคัญแล้วเนี่ยวันนี้เรานำมาเข้ากรอบให้แล้วเรียบร้อยแล้วนี่ของแท้แน่นอนนะคะคุณผู้ชมขาจากวัดเลยนะแล้วก็เรายังมีบทสวดให้ด้วยนะคะคุณไปที่วัดเขาไม่ได้มีบทสวดไม่ได้มีบทสวดบทสวดอันนี้เนี่ยทางแบรนด์เราเนี่ยก็คือจัดทำให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะคะก็คือเหมือนกับว่าอยากให้ได้ไปแล้วก็สวดคาถาบูชาทุกๆวันบ่อยๆเป็นการเพิ่มบารมีให้กับวัตถุมงคลตรงนี้นะคะนี่นะคุณผู้ชมเขาจะเขียนว่าพุทธคุณด้านเมตตามหานิยมปกป้องคุ้มครองและมีโชคลาภนะคะคุณผู้ชมขาก็ท่องนโม3จบแล้วก็นโมพุทธสะคะวัมปะติสสะนะคะคุณผู้ชมท่องไปเรื่อยๆเลยนะคุณผู้ชมขาแล้วมาดูเวลาที่เราใส่ขึ้นมานะคุณผู้ชมก็คือด้วยการที่หนึ่งอ่ะองค์เขาเนี่ยมีความแบบว่าสมบูรณ์ใช่แล้วขอใช้คำว่าสมบูรณ์ได้ไหมคะเพราะว่าหนึ่งคือเขาอ่ะมองทุกมุมมิติงานไม่ได้งานแบนถูกต้องงานนูนทุกอย่างรายละเอียดต่างๆด้วยและก็เลยต้องทำนะคะสำหรับตัวจี้ขึ้นมาครอบให้เห็นเนี่ยทั้งหมดโดยรอบใช่ค่ะคือต้องบอกว่าพระปิดตาเนี่ยพกได้ให้รีพกเพราะว่าจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าบ้านเมืองของเราเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมีภัยอันตรายเนี่ยเกิดขึ้นได้ทุกๆวินาทีเลยนะเราควรหาของดีมาป้องกันภัยต่างๆเหมือนกับว่าป้องกันไว้จากร้ายจะกลายเป็นดีได้ค่ะตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าเราชื่อร่นของท่านเนี่ยคือมงคลนคราชด้วยคือเหมือนเป็นความหมายที่ดีมากๆแล้วอย่างนะคะวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างเนี่ยหลวงปู่คำบุเนี่ยได้เอาเงินส่วนหนึ่งเนี่ยไปร่วมสร้างศาลาการประเรียนหลังใหม่ที่วัดวิหารเจดีย์สีชมพูจังหวัดอุบลด้วยแล้วก็เอาเงินไปซื้อที่ดินถวายวัดป่าประชาสามัคคีธรรมด้วยนะคะเหมือนเป็นการได้ทำบุญสองต่อเลยก็คือได้พระไปสวมใส่แล้วก็ได้ทำบุญสร้างโบสถ์สั่งซื้อที่ดินถวายวัดไปด้วยค่ะตรงนี้โหเรียกว่าแบบวันนี้นะคะมีเช่าบูชานะคะแล้วก็มีที่พึ่งทางใจใช่แล้วคุณผู้ชมขาแล้วก็ที่สำคัญแล้วยังได้ทำบุญนะคะเป็นอีกหลายต่อเลยนะจ๊ะเอาล่ะ 9,800 บาทนะคะ02-1234-999 ค่ะคุณผู้ชมขายังไม่หมดนะคุณช่วง10โมงบางทีเรายังไม่ได้เปิดตัวหลายๆไอเทมนะคะใช่แล้วมากันช่วงนี้คุณผู้ชมขาเรายังมีอีกหนึ่งไอเทมมานี้นี่คือแอบชื่นชอบด้วยตัวเองนะคุณผู้ชมนั่นก็คือจี้ณหน้าทองนะคะเป็นครั้งแรกเลยคุณบางทีเนี่ยเราอาจจะไม่ได้รู้จักเราก็คิดว่าณหน้าทองจะต้องไปเจิมหน้าไปเจิมที่หน้านะคะคุณผู้ชมค่ะอันนี้เป็นจี้ณหน้าทองรุ่นเทวาฟ้าสั่งรวยค่ะอู้ชอบมากเลยฟ้าสั่งรวยนะชื่อรุ่นคือดีมากให้เราชื่อรุ่นเลยคือดีมากจริงๆนะคะเป็นครูบาเทวฤทธิ์อภิญญาโนเนื้อสำริดชุบทองนะคะกรอบเงิน925ชุบทอง 18K ค่ะประดับไปด้วยเพชรเบลเยียมนะคะ10เม็ดด้วยกันคุณผู้ชมค่ะ 8,400 บาทราชสิงห์129897ค่ะมีแค่1เท่านั้นตอนนี้ที่รับได้เลยค่ะสำหรับจี้ณหน้าทองใช่แล้วค่ะคือต้องบอกว่าจะบอกว่าบ้านเมืองเราเนี่ยบางทีตอนนี้เนี่ยคือเศรษฐกิจไม่ดีที่ผ่านมานะคะคนเนี่ยหันไปลงณหน้าทองกันเยอะมากๆกับจานเกจิอาจารย์ต่างๆหรือว่าพระอาจารย์ต่างๆมากมายซึ่งถ้าบางท่านเนี่ยได้ไม่มีโอกาสได้ไปลงณหน้าทองเนี่ยต้องบอกว่าอยากให้รีบบูชาไปลองดูแล้วก็อธิษฐานดีๆนะคะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าณหน้าทองก็คือเหมือนเป็นวิชาที่เสริมดวงชะตาของเราที่มีร่างมาจากลัทธิพราหมณ์แล้วก็สืบเนื่องมาจากวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ก็คือมีพลักษณ์ที่เป็นน้องชายของพระรามค่ะมีเพราะว่าระกายสีทองแล้วก็รูปร่างสง่าและเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายพลักษณ์ก็เลยเป็นคติในการสร้างวิชาสายเมตตามหานิยมมหาเสน่ห์และตรงนี้ก็คือเหมือนเป็นจำลองของรูปองค์พระรักษ์ที่ครูบาเทวฤทธิ์เนี่ยก็คือจัดสร้างขึ้นมาค่ะใครหลายคนนะคุณผู้ชมตอนนี้ออนไลน์ขายของกันเยอะมากจริงแล้วไม่ใช่แค่อินฟลูเอนเซอร์อย่างเดียวนะคะคุณผู้ชมหาใครก็ได้นะคะที่คิดอยากจะทำธุรกิจนะคะคุณผู้ชมเป็นอีกหนึ่งช่องทางแล้วณหน้าทองหลายคนเนี่ยไปลงเอาจริงนะนุ๊กเคยไปลงณหน้าทองจริงเชื่อไหมเคยไปลงตั้งนานมากแล้วคุณผู้ชมขาไปกับ
ทีมงานนะคะทีมงานกองละครช่อง7ด้วยนะค่ะอุ๊ยแต่ละพูดชื่อ เราไปอุ๊ยตกใจลืมตัว คุณผู้ชมขาไปกับเขาคุณผู้ชมขาเอานะคุณผู้ชมเราเนี่ยเราไม่รู้ว่าอันนั้นอ่ะเป็นสายเทาใช่เนี่ยเห็นไหมเวลาที่เราไปเราโดยเราไม่รู้แล้วเราไม่ศึกษาจริงๆอย่างเงี้ยคุณผู้ชมเห็นบอกคนนั้นไปแล้วดีคนนี้ไปแล้วดีแล้วเราก็ตามไปตามเขาไปอย่างเงี้ยค่ะโดยที่เราไม่รู้ว่ามันคือของดีหรือของไม่ดีใช่แล้วแต่วันนี้คุณผู้ชมขาเรานำมาฝากนะคะสำหรับจี้นาหน้าทองอันนี้ก็คือเป็นพระลักษณ์เลยโดยตรงถูกต้องนะคะคุณผู้ชมขาเรียกว่าพุทธคุณนะคะโดดเด่นมากๆด้วยใช่ค่ะคือตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นศาสตร์ชั้นสูงนะคะที่เกี่ยวกับพุทธคุณโดยตรงไม่ใช่สายมนต์ดำเพราะว่าท่านครูบาเทวริเนี่ยท่านเก่งด้านสายเมตตามานิยมเหมือนท่านครูบากฤษณะเนี่ยมาโดยตรงคือที่จังหวัดนครราชสีมาเนี่ยจะบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยผู้คนที่เกี่ยวกับสายเมตตามานิยมเนี่ยจะรู้จักท่านเป็นอย่างดีเลยค่ะค่ะนี่นะคะคุณผู้ชม021234999แล้วเรามีใบวารันตีด้วยเนาะใช่แล้วตรงนี้ก็คือรับประกันนะคะว่าเป็นตัวเรือนทองเงินแท้เจ้าจริงเรามีใบวารันตีใช่แล้วคุณผู้ชมขาที่เราเนี่ยนำมาฝากนะคะสำหรับลัคกี้ไดมอนด์นะคะคุณผู้ชมถูกต้องค่ะแล้วก็สำหรับอันนี้เราได้ให้นี่ค่ะนาหน้าทองนี่ค่ะเทวาฟ้าสังรวยนะคะนำมาฝากกันด้วยนะคะสำหรับนี่ครูบาเทวฤทธิ์นะคะคุณผู้ชมค่ะข้างหลังจะเป็นบทสวดจะเป็นคาถามหาเสน่ห์ขอท่องเลยนะโมสามจบนะคะคุณผู้ชมเอหิมะมะนะโมพุทธายะนะมะพะทะนะคะคุณผู้ชมค่ะท่องไว้เลยค่ะก่อนที่จะทำกิจการใดนะคะคุณผู้ชมก่อนที่จะทำอะไรไปพูดคุยพบเจอนะคะเพื่อนฝูงหรือว่าผู้ใหญ่นะคะคุณผู้ชมค่ะหรือทำงานเป็นหัวหน้าคนอยากให้ลูกน้องเคารพนะคะหรือว่าเป็นลูกน้องนะคะคุณผู้ชมขาหรือว่าจะเป็นแบบอยากให้หัวหน้าเอ็นดูนะสามารถที่จะแบบเช่าบูชาไปได้เลยถูกต้องก็คือเหมือนกับว่าจากคนที่แบบว่าเหมือนไม่มีคนรักเนี่ยเขาบอกว่าจะมีคนเนี่ยกลับมาเมตตารักใครหรือว่าคนที่แบบทำมาหากินไม่ค่อยดีเนี่ยคือจะกลับมาค้าขายดีมีกำไรค่ะตรงนี้นี่คือดีมากๆอยากให้รีบบูชากันเพราะว่าพิมพ์นี้ต้องบอกว่าอย่างที่บอกก็คือรายนี้เนี่ยเราทำให้กับทางช็อปชาแนลที่เดียวเท่านั้นอีกเหมือนกันค่ะอ๋อนี่ที่อื่นไม่มีนะคุณผู้ชมค่ะ021234999ค่ะขออนุญาตไปกันต่อคุณผู้ชมไม่มีไม่ได้นะสร้อยอิตาลีวันนี้นำมาฝากกันนะคะเป็นสร้อยคอโชเกอร์ค่ะงานเงิน925ชุบ3กษัตริย์เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งทอง 18K ทองชมพู 18K แล้วก็ชุบทองขาวนะคะโรเดียมนั่นเองความยาว45เซนติเมตรและยังมีโปรโมชั่นดีๆที่คุณจีจัดให้เฉพาะในวันนี้เท่านั้นใช่แล้วค่ะคือต้องบอกว่าอย่างที่บอกก็คือจะมีจี้หลวงปู่ทวดแล้วก็จี้พระปิดตาแล้วก็จี้นาหน้าทองลูกค้าท่านไหนนะคะที่ทำการสั่งซื้อจี้1ใน3อันนี้พร้อมกับสร้อยโชเกอร์อันนี้นะคะจีเนี่ยจะทำการทำห่วงให้ฟรีไม่คิดค่าใช้จ่ายเลยตรงเนี้ยค่ะนี่คือจะขยายถูกต้องเปลี่ยนห่วงใหม่ให้เลยที่เป็นห่วงใหญ่ขึ้นที่มันจะเป็นรุ่นพิเศษคือจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าท่านลูกค้าท่านไหนที่ต้องเปลี่ยนต้องมีค่าใช้จ่ายก็คือจริงๆต้องเป็นหลักพันขึ้นแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเป็นของขวัญปีใหม่ก็คือปิดตัวจีนด้วยปีใหม่ผ่านมาใช่ไหมคะก็คือเหมือนเป็นโชว์แรกของลัคกี้ไดมอนด์ก็เลยแถมให้ฟรีๆเลยแต่ว่าต้องซื้อคู่กันนะคะตรงนี้นี่ 4,400 บาทนำเข้าจากอิตาลีจริงๆเส้นเดียว 4,400 ก็คุ้มแล้วอ่ะแต่นำมาฝากนะคะถึง3สีเลยเป็น3กษัตริย์นะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็เขามีความสมูทคือปกติโชเกอร์จะแข็งคุณจีแต่วันนี้โชเกอร์คือคุณผู้ชมขาสมูทมากๆแล้วก็คืนตัวนะคะแล้วไม่บาดผิวไม่บาดคอนะคะแล้วก็เป็นงานสไตล์แบบนี้คุณผู้ชมขาคือเขาเรียกว่างานแฟชั่นใช่ค่ะนะคะที่กำลังนิยมที่กำลังมาหลายคนเนี่ยนะคะเคยเห็นแบบหลายคนใส่สร้อย3เส้นหรืออะไรใดๆอันเนี้ยสามารถใส่ได้เลยใช่แล้วแล้วก็เป็นงานนำเข้าจากอิตาลีนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นเงินนะคะชุบ3สีแต่ว่านำเข้าเพราะว่าจะมีตัวสแตมป์ว่าอิตาลีด้วยต้องบอกว่าอิตาลีเนี่ยยกให้เขาเนี่ยคืออันดับหนึ่งของโลกเลยในการทำสร้อยหรือว่าเชนต่างๆไม่ว่าจะเป็นเงินหรือว่าเป็นทองนะคะเพราะว่าเทคนิคต่างๆเครื่องจักรต่างๆในการทำเนี่ยใครก็กอบไม่เหมือนอย่างคนไทยเนี่ยบางทีทำออกมาเป็นช็อคเกอร์เงินเนี่ยออกมาไม่สวยเลยแต่ตรงนี้เนี่ยเป็นลวดลายของอิตาลีแท้ๆเลยค่ะนี่คุณผู้ชมค่ะแล้วก็สามารถที่จะใส่จี้นะคะสำหรับพระนะคะได้ทุกองค์เลยนะใช่แล้วที่วันนี้นำมาฝากกันนะคะคุณตะขอของเขาก็จะเป็นแบบตะขอก้ามปูแบบนี้ความยาว45เซนติเมตรใส่ออกมาแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะดูนางแบบกันแต่บอกเลยว่าใส่ออกมาแล้วสวยแน่นอนนะ
ะคะคุณผู้ชมขาแล้วก็ที่สำคัญแล้วเนี่ยคุณผู้ชมเราปรับห่วงให้ด้วยนะถ้าใครนะคะคุณผู้ชมขาซื้อคู่กันไม่ว่าจะเป็นจี้หลวงปู่ทวดนะคะคุณผู้ชมขาหรือจี้พระปิดตาหรือจี้หน้าทองให้ไปเลยนะคุณผู้ชมและทำให้ฟรีด้วยนะใช่แล้วไม่คิดค่าใช้จ่ายนะคะตรงนี้คือจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าสเปเชียลมากๆจริงๆปกติต้องมีแบบค่าชาร์จนิดนึงว่ามันหลักพันนะคะแต่ว่านี้คือแถมให้ฟรีเลยนี่คุณผู้ชม021234999อุ้ยสวยจังเลยอย่างน้องนางแบบเนี่ยจริงๆเนี่ยชุดอันนี้ออกงานราตรีได้เลยนะจริงๆเนี่ยใส่ช็อกเกอร์เนี้ยไปเส้นเดียวคือจบเลยมันเหมือนกับเป็นใส่สร้อยเพชรไปในตัวเพราะว่าลวดลายที่เราเลือกมาเนี่ยเป็นลายจิกเพชรด้วยนะคะตรงนี้คือจะไม่ใช่แบบว่าทองเรียบๆหรือว่าทองคำขาวเรียบๆหรือว่าพิงโกเรียบๆตรงนี้คือเหมือนเป็นประกายที่แบบบางคนมองไกลๆเนี่ยไม่รู้เลยนะว่าเป็นช็อกเกอร์คิดว่าแบบนี่เป็นสร้อยเพชรเล็กๆหรือเปล่าเนี่ยคุณแล้วก็อีกอย่างนึงคือคุณผู้ชมขาจริงๆแล้วเนี่ยนะคะจะใส่ห่วงหรือว่าจะมีจี้อื่นก็ได้ใส่เดี่ยวๆก็ยังสวยเลยแล้วก็นุ๊กเนี่ยนะคะแอบมีการแบบเอาตะขอเกี่ยวะนะคะสำหรับจี้หลวงปู่ทวดไว้ด้วยก็คือสามารถที่จะใส่แล้วก็วิสวยจริงๆนะห้อยกับจี้ได้เลยค่ะใช่เพราะว่าปกติแล้วเนี่ยหลายคนนะคะใส่สร้อยพระอย่างเงี้ยบางทีก็แบบว่าใส่ชุดที่ฉันจะแขวนพระแต่ว่าฉันใส่ชุดออกงานคุณจีใช่มันก็ดูไม่เหมาะบางทีสร้อยมันทิ้งไงถ้าเป็นสร้อยธรรมดามันแบบติดคอแล้วมันย้อยลงแต่ว่าช็อกเกอร์มันจะเป็นทรงที่แบบเหมือนเป็นตัวยูแล้วก็คล้องรับกับตรงลำคอค่ะถูกนะคะคุณผู้ชมค่ะ021234999ค่ะอันนี้นะคะแอบเกี่ยวตะขอให้แต่บอกเลยว่าเราจะทำกั้วจี้ให้นะคะคุณเราจำตัวห่วงให้ฟรีอยู่แล้วใช่แล้วอันนี้ไม่ต้องห่วงค่ะอันนี้เดี๋ยวลูกลองทำให้ดูว่าเวลาที่ใส่ออกมาเนี่ยเขาจะถ่วงแบบไหนถูกต้องเขาจะถ่วงแบบนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะเป็นทรงประมาณนี้นั่นเองที่วันนี้นำมาฝากกันด้วย021234999นะคะปกตินะคะคุณผู้ชม 7,000 บาทนะสำหรับสร้อยเส้นนี้3กษัตริย์ราคาที่เราจัดให้ 4,400 บาทเท่านั้นค่ะราชินค้า129903ค่ะคุณเดี๋ยวเราขออนุญาตกลับไปที่สร้อยข้อมือนะคะคุณผู้ชมค่ะที่นางแบบใส่หน่อยเส้นเนี้ยโหเรียกร้องกันเหลือเกินสำหรับสร้อยข้อมือนะคะคุณผู้ชมค่ะนี่นะคะแล้วก็ที่สำคัญแล้วเนี่ยคุณผู้ชมเรามาในไม่กี่เส้นเท่านั้นตอนนี้ซึ่งตอนแรกเนี่ยคุณผู้ชมเรามาแค่สี่เมื่อคืนอะมาแค่สี่ก็คือแบบแล้วเกินความคาดหมายจริงๆเยอะมากจนทะลุนะคะไปแล้วด้วยซ้ำใช่ค่ะคือตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าคือคุณแม่เนี่ยต้องชมเลยว่าเป็นนักสะสมสะสมของเลยเพราะว่าตรงนี้เนี่ยไม่คิดว่าจะขายดีได้มากขนาดนี้นะคะเป็นแบบไอเทมที่แบบโอ้โหสเปเชียลมากๆเพราะว่าเหมือนกับด้วยความสวยแล้วก็เหมือนกับลวดลายของเขาเนี่ยคือไม่ซ้ำกันเพราะว่าเป็นการเพ้นมือเหมือนเราซื้อความฝีมือเลยนะซื้อช่างที่แบบว่าเหมือนเพ้นเป็นงานหัตถศิลป์ที่แบบหนึ่งเดียวเท่านั้นนะคะใช่หนึ่งคือมีน้ำหนักนะคะสองคือลายเป็นลายนูนนะใช่แล้วไม่ได้เป็นลายแบบว่าคุณผู้ชมเรียบๆนะคะคุณผู้ชมขาเทคนิคแบบนี้นะคะแล้วก็อันนี้คือนำเข้าจากจีนเป็นชามสังคโลกจีนนะคุณผู้ชมขาซึ่งคุณผู้ชมขาถ้าสมมติเนี่ยเทคนิคต่างๆนะคะถ้าเป็นสังคโลกไทยเขาได้มาจากคนจีนนะถูกต้องจริงนะคะในยุคสมัยก่อนนะคะคืออดีตเนี่ยต้นตำรับเนี่ยมาจากประเทศจีนเลยแล้วก็วิทยาการเนี่ยก็คือคนไทยก็มาเพ้นเป็นลายไทยแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเป็นลายจีนโบราณแท้ๆซึ่งสมัยก่อนเนี่ยคือของใช้ของพวกชนชั้นสูงเช่นกษัตริย์ขุนนางในจีนนะคะตรงนี้แล้วคิดดูสิพระมเหสีพระพันติพระพันปีพระหมื่นปีนะคุณผู้ชมที่เราดูกันในภาพยนตร์จีนในยุคสมัยก่อนเขามีจริงๆนะเขาถึงทำออกมาเป็นภาพยนตร์เนาะใช่ค่ะคุณผู้ชมและเครื่องประดับของเขาทั้งหลายนี่แหละคุณผู้ชมขาก็มาจากตรงนี้ส่วนที่เป็นแบบส่วนสีสันหรืออะไรต่างๆนะคุณผู้ชมขาแล้ววันนี้เรานำมาเรียกว่าเป็นของเก่าสะสมของเก่าเก็บนะคะถ้าได้ขึ้นว่าเป็นทะเบียนมรดกโลกแล้วเราก็เราขายไม่ได้เราผิดกฎหมายไม่ได้ทันทีคือตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าก็ลุ้นๆอยู่เหมือนกันจริงๆเนี่ยท่านผู้ชมท่านไหนที่ซื้อไปถือว่าโชคดีนะเพราะว่าราคาคือดีมากๆค่ะ 4,900 บาทบางท่านเนี่ยแนะนำซื้อ2เส้นเลยจะสามารถผ่อนได้ด้วยแล้วก็ของตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าหมดแล้วคือจิก็หาไม่ได้แล้วเหมือนกันเพราะเมื่อกี้ถามคุณจินะคะคุณจิบอกว่ามีจำกัดเพราะว่าคุณจิบอกว่าตอนแรกได้มาไม่ได้เยอะเลยตอนนี้ก็คือโทรไปสอบถามเพิ่มเติมว่ามีของอีกไหมเหลืออยู่เท่านี้ละหมดแล้วหมดแล้วหมดเลยเพราะว่าตรงนี้เนี่ยที่เปิดพรีออเดอร์มาเนี่ยก็คือจำนวนนี้คือไม่สามารถหาของได้ละเพราะว่าเม็ดตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าเราสามารถไม่สามารถผลิตได้เองค่ะตอนนี้คือคนจีนโบราณเป็นคนทำขึ้นมาแล้วก็ลวดลายของเขาเนี่ยจะมีความคลาสสิกแต่ละดอกเนี่ยของดอกโบตันเนี่ยก็คือลวดลายไม่เหมือนกันนะคะแล้วอย่างมีน้ำหนักแล้วตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าเพ้นมาจากทองเหลืองนะทองเหลืองก็คือเป็นแร่อย่างนึงจากธรรมชาติเพราะฉะนั้นเวลาท่านผู้ชมใส่เข้าไปเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นวัตถุมงคลที่มีพลังนะคะตรงนี้
แล้วก็อีกอย่างนึงคือคุณผู้ชมขาสำหรับรุ่นนี้นะคะที่อยู่ตรงกลางตรงนี้นะคุณผู้ชมขาเป็นลูกอมเนาะนะคะเป็นแบบลูกอมยันนะ11ของหลวงพ่อเอื้อมนะคะคุณผู้ชมขารุ่นมหาลาภค่ะใช่แล้วค่ะคือต้องบอกว่าหลวงพ่อเอื้อมเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเกจิชื่อดังที่มากไปด้วยบารมีแห่งเมืองกรุงเก่าทั้งชาวไทยมาเลสิงคโปร์เนี่ยจะเดินทางมากราบไหว้ท่านแล้วก็เหมือนกับวัตถุมงคลของท่านนะคะคือแต่ละรุ่นเนี่ยสร้างไม่เยอะแต่ละรุ่นคือสร้างมาจำนวนนิดๆหน่อยๆจำนวนน้อยค่ะแต่ว่าเหมือนกับคนเนี่ยรีบจับจองแล้วนำไปบูชาแล้วเนี่ยเขาเรียกว่ามีพุทธคุณเด่นๆเลยอยู่ยงคงกระพันแล้วก็แคล้วคลาดแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมีอำนาจบารมีเกิดขึ้นค่ะช่วยแล้วอย่างนึงคือคุณผู้ชมขายันนะ11นะคะเป็นยันประจำตัวของหลวงพ่อเอื้อนด้วยใช่แล้วแล้วก็คุณผู้ชมขาเขาเนี่ยนะคะยังมีการขนาบเนาะของอะไรนะฮะเสือพญาอะไรต่างๆด้วยใช่ไหมคะใช่แล้วคือบางท่านเนี่ยไปถึงแบบไปสักยันเป็นลูกรายต่างๆแต่ตรงนี้เนี่ยเรานำมาเป็นเครื่องรางที่ได้มาจากวัดนะคะเป็นของแท้จากวัดเลยแล้วก็เป็นรุ่นที่มีอักขระรองนามนะคะเขาว่ารวยทุกๆลูกด้วยค่ะนี่คุณผู้ชมขาเห็นไหมแล้วก็เขาเนี่ยทั้งสลักลงไปนะคะคุณแล้วก็ตรงนี้คุณผู้ชมเห็นไหมทั้งเป็นแบบว่าลายนูนนะคะคุณผู้ชมขาลายละเอียดนี่คือแน่นมากๆแล้วก็ลายยันนี่คือแน่นมากๆนะคะคุณผู้ชมเป็นยันนะคะครอบจักรวาลนะคะคุณผู้ชมขาสำหรับยันนัส11นะคะใครหลายคนนะคะคุณผู้ชมอยากจะได้ครอบจักรวาลจัดไปได้เลยแต่ที่สำคัญคุณผู้ชมนี่เลยสำหรับนะคะเครื่องสังคโลกนี่แหละคุณผู้ชมขาที่อย่างนี้บอกนะคะปกติเขาจะทำเป็นแจกันปกติเป็นชามนะคะคุณผู้ชมขาเป็นแก้วหรืออะไรใดๆแต่เครื่องประดับนี่แหละมีน้อยมากจริงๆไปที่ประเทศจีนนะคุณผู้ชมขาแทบจะหาไม่ได้เหมือนกันต้องบอกว่าเป็นแหล่งแต่ว่าหาไม่ได้เราไม่ใช่คนพื้นที่เนี่ยบางทีเราไปเนี่ยอุ้ยหาให้สิว่าหายากมากๆนะเพราะว่าอย่างจีเนี่ยก็จะมีของจากจีเนี่ยส่งมาที่โรงงานอยู่บ่อยๆตรงนี้เนี่ยคือจะบอกว่าเราได้จากอาแป๊ะที่เราเนี่ยรู้จักแล้วก็เคารพนับถือนะคะเขาหามาให้เขาจริงๆเนี่ยตั้งใจมาทำมาเป็นจิวเวลรี่แต่ว่าก็คือเหมือนดีไซน์มาเป็นสร้อยข้อมือดีกว่าให้กับผู้ชมจะได้ใส่แล้วแบบเหมือนได้ไปเต็มๆ19เมตรเนาะใช่แล้วค่ะจริงๆเนี่ยทำเป็นต่างหูก็ราคานี้แล้วนะสวยเลยต่างหูข้างละ1เมตรน่ารักเชียวคือจริงๆเนี่ยจะทำเป็นสร้อยคอที่แบบเว้นใส่สัก4เมตร5เมตรแล้วเรียกราคาก็ได้แต่ว่าตรงนี้เนี่ยเราจัดเต็มเลยคือ19เมตรเราได้ไปคือแบบเนื้อล้วนๆเลยค่ะตรงนี้นี่4เส้นสุดท้ายแล้วค่ะที่เป็นพรีออเดอร์นะคะคุณผู้ชมขา02-1234-999นะคะคุณผู้ชมนี่นะคะสำหรับเครื่องชามสังโลกนะคะทั้งหมด19เมตรด้วยกันลายไม่เหมือนกันนะคะขอบอกไว้เลยว่าถ้าคุณได้ไปนะคะทุกเส้นไม่เหมือนกันเลยใช่แล้วแม้ว่าคุณจะซื้อ2เส้นก็ตามถูกต้องนะคะจะมีความคล้ายคลึงสีจะคล้ายคลึงเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยเป็นงานแฮนด์เมดงานทำขึ้นด้วยมือนะคะแล้วเนี่ยคุณผู้ชมขาแอบไปถามมานะคะภาษาจีนกลางเนาะนะคุณผู้ชมที่เรียกว่าเครื่องชามสังคโลกเขาเรียกว่าจิงไทหนานใช่ค่ะคือคนจีนเนี่ยต้องบอกว่าต้องเป็นจีนโบราณนะเด็กยุคใหม่ๆเนี่ยจีว่าไม่น่าจะรู้จักกันละเพราะตรงนี้เนี่ยเป็นของเก็บสะสมแล้วก็เป็นของเก่าแก่จริงๆเนี่ยบางทีเรามีเครื่องประดับหลายชิ้นละเป็นเงินเป็นทองเป็นเพชรตรงนี้เนี่ยอยากให้ซื้อเก็บไว้สักเส้นเพราะว่าเป็นเครื่องชามที่แบบสวยแล้วก็เหมือนมีคุณค่าและอย่างนะคะมันเรียบหรูแล้วมันดูดีอย่างน้องนางแบบใส่เนี่ยกับสร้อยข้อมือองค์พญานาคเนี่ยที่มันดูแบบดีมีคลาสสิกและมีสไตล์มากเลยอะค่ะหรือจะใส่กับสร้อยข้อมืองานเพชรงานพลอยใช่แล้วค่ะนาฬิกาก็ยังสวยสวยใส่น้องนางแบบเขาใส่มากับเสื้อเขียวยังสวยเลยถูกต้องใส่กับเสื้อแดงและยิ่งแบบใส่กับเสื้อสีขาวก็สวยสีโทนแบบว่าเข้มเข้มใช่ค่ะก็สวยนะคุณผู้ชมค่ะมันดูคลาสสิกแล้วก็ไม่ซ้ำใครเพราะว่าตรงนี้จะต้องบอกว่าเราได้มาจำนวนจำกัดจีว่าในประเทศไทยเนี่ยคนที่เอามาเนี่ยน้อยมากๆนะส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะไปเรียกราคาอยู่ในร้านที่แบบขายของเก่าแล้วก็ขายฝรั่งอุ้ยถ้าอย่างมากกว่าราคาประมาณเท่าไหร่จีว่าต้องมีประมูลเรามูลค่าไม่ได้จีว่ามีเกือบหมื่นถึงหลักหมื่นขึ้นอ่ะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยคือเขาไม่มีราคากลางคือสามารถเรียกราคาได้เลยค่ะตรงนี้เป็นงานฝีมือยิ่งฝรั่งเห็นนะอะไรที่มันเป็นงานฝีมือเป็นงานเพ้นท์แฮนด์เมดนะคะเขาสู้ราคามากๆค่ะตรงนี้นี่นะคะคุณผู้ชม 4,900 บาทนะคะสำหรับข้อมือชิ้นนี้แล้วก็อย่างที่บอกนะคะเรามียันนัส11ด้วยนะคะคือเห็นแบบนี้นะเหมือนเป็นสร้อยข้อมือประดับนะคะเป็นเครื่องประดับนะคะสวยๆ1ชิ้นแต่คุณนะคะยังได้ความเป็นมงคลนะคะคุณผู้ชมขาเป็นยันนัส11นะคะเป็นยันครอบจักรวาลนะคะที่นำมาฝากกันด้วยนะคุณผู้ชมขาตอนนี้นะคะ4เส้นเท่านั้น
02-1234-999 ค่ะคุณผู้ชมค่ะรีบโทรศัพท์เข้ามาเลยเพราะอะไรเพราะว่าตอนนี้นะคะใครจองได้จองก่อน first come first serve ถูกต้องนะคุณผู้ชมนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งไอเทมไหนก็ตามนะคะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็ราคานี้นะคะเฉพาะที่ช็อป Channel เท่านั้นไปซื้อที่อื่นไม่มีนะคะเพราะคุณจิไม่ได้ทำให้แล้วก็ด้วยยางของเขาหรืออะไรใดๆเนี่ยความแข็งแรงคงทนอันนี้ก็มาด้วยเช่นเดียวกันทุกๆเม็ดวาดด้วยมือแล้วก็เป็นลายดอกพีโอนี่ด้วยใช่แล้วคือ1เดียว1เม็ดไม่ซ้ำใครแน่นอนแล้วก็ท่านผู้ชมได้ไปเนี่ยอย่างที่บอกก็คือถ้าใครซื้อ2เส้น3เส้นก็ไม่เหมือนกันแต่ละอันนี่คือลวดลายต่างกันเลยค่ะนี่นะคะคุณผู้ชมเห็นมั้ยถ้าแม่จะเป็นโทนสีขาวโทนสีฟ้าใช่ค่ะหลากหลายโทนสีเลยสีแดงอย่างเงี้ยใช่คือแต่ละสีก็มีเฉดที่ไม่เหมือนกันอีกนะขึ้นอยู่กับการผสมสีของช่างวาดแต่ละคนด้วยค่ะบางทีเป็นฟ้าอ่อนฟ้าเข้มตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าอยากให้รีบจับจองกันนะเพราะว่านานๆทีเนี่ยจะได้มาแล้วก็คอลเลกชันหน้าเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะหาได้อีกหรือเปล่าด้วยค่ะตรงนี้คือไม่ใช่ว่าจะหาได้หรือเปล่าจะได้มาจะได้มาคอลเลกชันหน้าสำหรับแบบเครื่องสังโลกนะใช่แล้วอาจจะเป็นอย่างอื่นแทนนะคะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็ยังไม่เคยมีมานะไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ไหนก็ตามที่ช่องช็อปชาแนลนะคะคุณผู้ชมค่ะมีเฉพาะที่นี่นะคะเฉพาะแบรนด์ลักกี้โกในวันนี้ด้วยเปิดตัวนะคะคุณผู้ชมค่ะต้นปีด้วยความปังความเฮงนะคะความอลังการนั่นเองค่ะคุณผู้ชมสร้อยข้อมือนะคะเม็ดเครื่องรามชามสังคโลจีนอันนี้ต้องย้ำนะจีนนะคุณผู้ชมจากประเทศจีนโดยตรงนำเข้านะคะคุณผู้ชมขาแล้วก็เรายังมีเครื่องยางของยันนะ11ด้วยนะคะของสำหรับที่ครอบคลุมจักรวาลเลยนะคะคุณผู้ชมขาอันนี้ชอบเลยนักกำบังเนาะนะคะนักกำบังจักขุนักขุนแผนใช่ค่ะที่สำคัญเนี่ยคือมีนะเสือโคร่งกับนะพญาเสือตรงนี้เนี่ยเสริมอำนาจบารมีและก็เป็นยันนะเกราะเพชรด้วยนะเกราะเพชรก็เหมือนเป็นเกราะที่ป้องกันภัยพิบัติต่างๆไม่ให้เข้ามาใกล้เรานะคะบางทีเนี่ยเขาเรียกว่าเหมือนบังตาศัตรูไม่ให้เห็นคือศัตรูแพ้ภายไปนี่คุณนะคะก็คือแบบใส่แบบนี้นะคุณผู้ชมขาทำมาค้าขายก็ยังได้หรือไม่จำเป็นทำมาค้าขายก็ได้นะคะทำธุรกิจหรือทำบริษัททำงานบริษัทเจ้าคนนายคนหรือลูกน้องหรืออะไรใดๆนะคะก็สามารถที่จะใส่เป็นเครื่องประดับได้เลยถูกต้องค่ะคือตรงนี้เนี่ยมีความสิริมงคลในตัวอยู่ละเพราะว่าอย่างตัวเครื่องชามเนี่ยก็คือเป็นธรรมจักรทองเหลืองและเป็นสัญลักษณ์ของดอกโบตันดอกโบตันก็คือความเจริญรุ่งเรืองเป็นดอกไม้สวรรค์ใช่ไหมคะแล้วอีกอย่างนะคะตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าลวดลายของเขาเนี่ยคือมีความวิจิตรและอย่างลูกอมหลวงพ่อเอื้อนเนี่ยก็คือต้องบอกว่าชาวต่างชาติตามหานะยิ่งตอนนี้เนี่ยเริ่มเปิดประเทศละต่างชาติก็คือเริ่มเข้ามาละจะบอกว่าถูกมงคลของท่านเนี่ยจัดสร้างก็คือไม่ได้เยอะแต่ละรุ่นนะคะซึ่งจำนวนนี่คือน้อยลงน้อยลงแล้วค่ะนี่อย่างที่คุณจิบอกแล้วว่าเมื่อปลายปีที่แล้วเงียบต้นปีนี้นะคะงานเข้าเยอะมากเลยคืนมากมากนะคะไม่ว่าจะเป็นไปกราบไหว้หรือว่าไปสักการะนะคะสิ่งที่ตัวเองแบบว่านับถืออยู่แล้วด้วยแล้วต้องบอกเลยว่านะคะเมื่อต้นเดือนมกรานะคะประเทศจีนได้เปิดประเทศตลาดทุกอย่างที่ประเทศไทยเฟื่องฟูหมดพูดไว้เลยนะใครที่จะตัดสินใจช็อปนะคะคุณผู้ชมค่ะและถ้าคุณยังไม่ช็อปนะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นทั้งนัสลูกอมนัส11อันนี้เป็นรุ่นแรกด้วยแล้วแน่นอนรุ่นแรกยังไงราคาสูงขึ้นเรื่อยๆใช่แล้วนะคะคุณผู้ชมราคาของยากขึ้นเรื่อยๆด้วยเช่นเดียวกันนะคะ 4,900 บาทค่ะ02-1234-999 นะคะขออนุญาตไปที่ไอเทมนี้หน่อยดีกว่าคุณผู้ชมค่ะนี่สำหรับสร้อยข้อมือค่ะงานเงิน925นะคะชุบทอง 18K ประดับด้วยเพชรด้วยนะคุณผู้ชมค่ะแล้วตกแต่งด้วยจี้นาคเกี้ยวเหนียวซับรุ่นเทวาฟ้าสั่งรวยแล้วเอาสิใช่แล้วค่ะคือต้องบอกว่ารุ่นนี้เนี่ยท่านครูบาเทวาริศเนี่ยก็คือทำการจัดสร้างและปลุกเสกอีกเหมือนกันต้องบอกว่าเป็นรุ่นที่สวยงามมากๆนะคะคือปีนี้เนี่ยถ้าสมมติเทรนด์สายมูจริงๆเลยปี2566เนี่ยอันดับหนึ่งคือองค์พญานาคนะคะเพราะว่าปีนี้เป็นปีกระต่ายใช่ไหมคะคือกระต่ายเนี่ยเขาจะขี้ตกใจเหมือนกระต่ายตื่นตูมอะไรนิดอะไรหน่อยก็ตกใจเป็นสัตว์เล็กอะค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องหาสัตว์ใหญ่หรือว่าองค์เทพใหญ่ๆเนี่ยมาคุ้มครองสิ่งที่สำคัญก็คือธาตุน้ำธาตุน้ำคือพญานาคนั่นเองคือท่านผู้ชมท่านไหนที่แบบรู้สึกว่าชีวิตเนี่ยมันหงอยเหงานะตั้งแต่ต้นปีเนี่ยลองหาองค์พญานาคนะคะมาสวมใส่บูชาอันดับ1ปีนี้ต้องบอกองค์พญานาคอันดับ2พระพิฆเนศอันดับ3ท้าวเวสสุวรรณอันดับ4ก็คือพญาครุฑตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าท่านผู้ชมเนี่ยถ้าเซิร์ชทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยจะขึ้นเลยว่าเทรนด์สายมูปีนี้เนี่ยก็คือธาตุน้ำก็คือแสดงถึงความมั่งคั่งร่ำรวยและความอุดมสมบูรณ์ก็คือองค์พญานาคราชนั่นเองค่ะนี่คุณผู้ชมค่ะแล้วก็เรายังมีเพชรนะอันนี้โชว์ให้ดูนะคะคุณอันนี้เรียกได้ว่าจีนา
เกี้ยวนะคะคุณผู้ชมขาเขาจะโค้งกันเป็นแบบนี้เลยใช่แล้วค่ะเป็นทรงกลมแล้วก็ยังมีเพชรด้วยเอาจริง 6,500 บาทนะพูดเลยว่าสร้อยข้อมือก็คุ้มแล้วน่ารักเป็นสร้อยแบบงานเงินเป็นลูกบอลนะคะเงินแล้วก็มีการตัดเหลี่ยมเพชรด้วยอันนี้ก็นำเข้าอิตาลีเหมือนกันใช่แล้วค่ะตรงนี้เนี่ยนำเข้าแล้วก็มาตัดต่อแล้วก็มาร้อยเรียงกับองค์พญานาคราชแล้วเราฝังเพชรทั้ง2ฝั่งให้เป็นดีไซน์ที่ไม่ซ้ำใครอีกเหมือนกันเพราะว่าที่นี่ที่เดียวคือช็อปชาแนลค่ะนี่คุณผู้ชมขาแล้วรุ่นนี้นะคะไม่ต้องห่วงเลยเราทำพิธีเหมือนกันเนาะนะคะสำหรับครูบาเทวฤทธิ์นะคะอภิญญาโนสถานธรรมเทวาธรรมรามนะคะป่ามะพร้าวด้วยนะคุณผู้ชมขาที่วันนี้นำมาฝากกันนะคะทุกๆไอเทมเหมือนว่าเราผ่านพิธีใช่แล้วค่ะคือเป็นพระแท้จากวัดแล้วก็ผ่านการปลุกเสกแล้วก็เมตตาที่ฐานจิตนะคะโดยเกจิอาจารย์ชื่อดังทั้งหมดเลยอย่างครูบาเทวฤทธิ์เนี่ยถ้าใครอยู่ที่อำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยต้องรู้จักท่านเพราะว่าชื่อเสียงเรียงนามของท่านเนี่ยจะเด่นด้านสายเมตตามหานิยมแล้วก็เงินทองโชคลาภแล้วก็อย่างนะคะอันนี้เป็นพญานาคบ่วงนครบาลก็คือเหมือนกินไม่หมดจัดเป็นสุดยอดเครื่องรางแห่งโชคลาภป้องกันภัยเขาเรียกว่าเหมือนกับสามารถชนะได้ทุกอย่างหรือชนะทั้งหมดตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าใครรู้สึกว่าชีวิตเนี่ยอยากจะหาโชคลาภเข้ามาตรงนี้เนี่ยลองบูชาองค์พญานาคราชดูแล้วก็เหมือนมีความศักดิ์สิทธิ์มากๆค่ะค่ะรู้สึกว่าถ้าสมมติเนี่ยนะคะเป็นแบบจี้หน้าเกี้ยวหรือว่าบ่วงพญานาคแบบนี้นะคะก็เมตตาเหมือนกันนะใช่แล้วค่ะคือเมตตาคนรักความรักอะไรเหมือนกันนะคือจะบอกว่ามีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามแล้วก็เด่นด้านการเสี่ยงโชคนะคะและที่สำคัญเนี่ยกินไม่หมดหมายความว่าเหมือนงูกินหางกันต่างตัวก็ต่างกินยิ่งกินยิ่งรัดเข้าหากันพอชนกันก็คลายออกเขาเรียกว่าเหมือนมีกินมีใช้ตลอดไปค่ะนี่นะคะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็คุณผู้ชมดูได้เลยทั้งงานดีไซน์ต่างๆนะอันนี้น่ารักมากเลยนะใช่แล้วค่ะอันนี้เป็นอีกหนึ่งเส้นที่บอกว่าอยากให้ได้มากๆเพราะตอนนี้นะคะที่มีรับได้เลยคือ1เส้นใช่ค่ะสุดท้ายนะคะรับได้เลย1เส้นสุดท้ายนะคุณผู้ชมขาพรีออเดอร์ก็ไม่แน่ใจว่าจะมีเยอะหรือเปล่านะคะตอบโจทย์แค่ไม่กี่คนถูกต้องเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมขาสำหรับรุ่นนี้ราคานะคะปกติ 9,000 บาทเลยราคาที่เราจะให้ 6,500 บาทอย่างที่บอกว่าแค่สร้อยนะคะตรงนี้ที่นำเข้าอิตาลีนะคะในการเจรไนเป็นลูกบอลนะคุณผู้ชมแค่ตรงเนี้ยก็ราคา 6,500 แล้วใช่ค่ะคือตรงนี้เนี่ยเป็นลายที่พิเศษแล้วเรานำมาตัดต่อที่สำคัญเนี่ยเรามีเพชรนะคะ2เม็ดคือเด่นๆเลยอยู่ด้านองค์พญานาคราชเพราะตรงนี้เนี่ยใส่เป็นเคล็ดไว้จะได้เหมือนกันเป็นอัญมณีที่แข็งแกร่งแล้วก็ใครก็ไม่สามารถทำอะไรเราได้ชนะทุกอย่างนั่นเองค่ะใช่นะคะคุณแล้วก็เรียกว่าไม่ว่าจะเป็นทั้งนะคะไอเทมนี้นะคะคุณผู้ชมขาเป็นจีนาเกียวหรือว่าจะเป็นระฆังนะคะจากวัดระฆังเองนะคุณผู้ชมอันนี้นะคะคุณสำหรับคนที่แบบว่าอยากทำรายอยากมีชื่อเสียงนะคะร้านอาหารมีชื่อเสียงต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบวัดระฆังนะคะแล้วก็เป็นสร้อยอิตาลีด้วยเช่นเดียวกันใช่แล้วสามกษัตริย์นะคะและที่ขาดไม่ได้เลยที่วันนี้นะคะคุณผู้ชมขาโอ้โหเป็นที่ตอบรับดีมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมนั่นก็คือข้อมือเครื่องสังเคราะห์ถูกต้องคือต้องบอกว่ารีบเก็บสะสมการแล้วก็อย่านะคะจำนวนคือน้อยลงแล้วแล้วก็หมดแล้วก็คือไม่สามารถพรีออเดอร์ได้แล้วค่ะอุ้ยใส่3เส้นนี้ก็สวยนะใช่จริงๆเนี่ยต้องบอกว่าองค์พญานาคเนี่ยจริงๆเราทำมาเป็นไฮไลท์ที่แบบตอนนี้เทรนด์การใส่สร้อยข้อมือหลายๆเส้นเนี่ยฮิตกันมากเราใส่แล้วแบบดูดีเพราะจริงๆเนี่ยตรงนี้เราออกแบบมาเป็นไฟจิวเวลรี่ที่แบบไม่มีใครรู้ว่าเป็นองค์พญานาคราชอยู่ที่ข้อมือเราค่ะจริงอันนี้คือไม่มีใครรู้จริงๆนะใส่ติดเนื้อติดตัวได้เลยนะคะคุณผู้ชมขาสาวๆหลายๆคนนะคะคุณผู้ชมขาอ่ะสร้อยเครื่องชามอิสโรดสร้อยเม็ดเครื่องชามสังคโลกจีนนะคะคุณผู้ชมขาอันเนี้ย 4,900 บาทย้ำนะคะคุณผู้ชมมีเฉพาะแบรนด์นี้ใช่แล้วอยู่มานานมากแล้วก็เพิ่งมาเจอเหมือนกันใช่แล้วเพิ่งนำมาฝากด้วยนะคะคุณผู้ชมขายังไม่มีใครนำมาฝากนะคะสำหรับงานที่เป็นงานเขาเรียกว่าเป็นสมบัติของเก่าเก็บแล้วค่ะตอนนี้คือต้องบอกว่าทั้งหมดเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นของที่แบบคนจีนโบราณก็หากันไม่ได้อีกเหมือนกันแล้วประดับด้วยพระแท้ที่รับการปลูกเสกมาแล้วจากเกจิชื่อดังทั้ง3ไอเทมเนี่ยต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยอยากให้ได้ครอบครองกันนะคะแต่ถ้าใครคิดไม่ออกเนี่ยจีว่าเครื่องชามก่อนเลยเพราะว่าหายากค่ะตรงนี้นี่นะคะคุณผู้ชมขาอ่ะนะคะ 4,900 บาทเส้นนี้นะจ๊ะนะคะสำหรับเครื่องชามอีกเครื่องชามสังคโลกจีนนะคะส่วนนะคะคุณผู้ชมขาสร้อยข้อมือหน้าเกี้ยวนะคะ 6,500 นะคะคุณผู้ชมแล้วก็จะมีสร้อยข้อมือนะคะคุณผู้ชมขาที่เป็นระฆังนะคะด้วยเช่นเดียวกันเนาะเอาล่ะนะคะคุณผู้ชมหมดเวลาลงแล้วนะคะสำหรับชั่วโมงนี้ต้องขอขอบคุณมากคุณจีขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะนะคะแล้วก็เราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ